วินาทีวินรี่ดึงเสนาหอยมากอดกลางรายการพูดประโยคเดียวสั้นๆน้ำตาคลอวินาทีซึ้งวินรี่แม็กอินทอสดึงเสนาหอยมากอดกลางรายการพร้อมบอกอย่าโกรธกันนะหลังจะพาลูกเมียย้ายไปอยู่ต่างประเทศเรียกว่าเป็นคู่ที่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายสำหรับวินรี่แม็กอินทอสและเสนาหอยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาใจหายเมื่อวินรี่ขายบ้านหรูเตรียมพาลูกเมียย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งก็ทำเอาทางด้านเพื่อนซีอย่างเสนาหอยตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวล่าสุดวินรี่เสนาหอยได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงประเด็นต้องแยกจากกันหลังอยู่ด้วยกันมาร่วม30ปีโดยเสนาหอยได้กล่าวว่าครั้งแรกที่เขาโทรหาผมเขาพูดคำเดียวเลยว่าหอยจะย้ายไปอยู่อเมริกานะทำเอาใจผมเต้นแรงเลยชีวิตเราตกลงกันแล้วว่าเราจะอยู่คนละครึ่งพอเขาพูดเสร็จเขาก็วางสายเราคิดได้เลยว่าจะย้ายตามไปอเมริกาแม้เขาจะบอกว่าเดือนเว้นเดือนปกติเราเจอกันทุกวันเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าห่างกันไปมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เรากลัวที่สุดตอนเขาไปนู่นกลัวไม่ได้สบตาเวลาเจอกันเราไม่ได้ค่อยได้พูดอะไรกันแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วแต่ถ้าสายตาคู่นั้นมันไกลมันก็ใจหายจริงๆเราอยู่ด้วยกันมา30ปีและช่วงหนึ่งเป็นวินาทีซึ้งวินรี่ดึงเสนาหอยมากอดกลางรายการหลังจะพาลูกเมียไปต่างประเทศโดยพิธีกรพีเคได้ถามว่าคืนที่เขาจะเดินทางไปอเมริกาพี่จะไปส่งเขาไหมซึ่งทางด้านเสนาหอยก็ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ไปเขินซึ่งทางด้านวินรี่ก็ไม่บอกเอาเหมือนกันเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเขินตายเลยพูดไปก็ไม่กล้ามองหน้าหอยเลยพร้อมกับได้ดึงเสนาหอยเข้ามากอดพร้อมกับบอกว่าอย่าโกรธกันนะ